เราเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับใน Coffee version ของรายการ Wake Up Thailand ในวันนี้ชั่วโมงที่2เนี่ยนะครับมีการรับดื่มกาแฟกับอาจารย์สุดารังกุพันธ์นะครับนักวิชาการและนักกิจกรรมกลุ่มปฏิญญาหน้าสารอาจารย์สุดาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ร่วมดื่มกาแฟกับผมผมพูดให้มันเบาๆเพราะว่าจริงแล้วเรื่องที่คุยมันเรื่องแบบเรื่องจริงจังมากนะครับคืออาจารย์ก็อยู่ในกลุ่มที่เคลื่อนไหวที่มีชื่อว่าปฏิญญาหน้าสารมาพักหนึ่งละแล้วหลายคนเนี่ยจะไม่ทราบแต่ว่าบางทีเนี่ยเขาไปจัดเป็นเสวนาเล็กๆซึ่งก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยให้คนแสดงแทบจะทุกอาทิตย์กี่ครั้งแล้วครับก็เกือบจะครบปีหนึ่งแล้วค่ะนะคะเกือบจะครบปีเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าเสวนาบาทวิถีนะก็ต้องขอชื่นชมนะคะน้องๆที่ในกลุ่มประกายไฟแล้วก็กลุ่มของหลายๆกลุ่มนะคะที่มาร่วมกันก่อตั้งความคิดนี้ว่าเสวนาบาทวิถีคือเป็น street talk for street justice นะคะก็คือใช้แต่เราใช้คำว่า street justice เนี่ยก็คือเล่นคำนิดนึงว่าคำว่า street justice อาจจะดูฟังดูเหมือนตาต่อตาฟันต่อฟันในความหมายทางภาษาอังกฤษแต่ว่าจริงๆสิ่งที่เราอยากจะหมายถึงคือคำว่าประชาชนเนี่ยมันจะต้องมาเรียกร้องความเป็นธรรมจากท้องถนนนะฮะเราจะไปขออะไรอย่างตามกฎหมายตามอะไรเนี่ยนะคะช่องทางทุกอย่างเนี่ยมันมักจะปิดตายสำหรับเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำก็คือจะต้องมาพูดคุยกันในหมู่ประชาชนแล้วก็เรียกร้องยืนยันในหลักสิทธิเสรีภาพอาจารย์ไปจัดแต่ละครั้งเนี่ยที่หน้าศาลดีกาศาลอาญาศาลรัชดาค่ะศาลรัชดาซึ่งจัดหน้าศาลมันไปท้าทายอำนาจศาลมากเกินไปนิดนึงไหมหรือคิดว่านั่นคือเวทีเดียวที่เหมาะสมแล้วก็มันเป็นพื้นที่สาธารณะต้องเป็นบนทางเท้านะคะแต่ถามว่าท้าทายไหมก็หลังจากที่เราจัดไปสักพักนึงแล้วเริ่มมีพี่น้องประชาชนเนี่ยรู้แล้วว่าทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงจะมีนักวิชาการผัดเปลี่ยนกันมาให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมปัญหาเรื่องข้อกฎหมายที่มีผลกระทบต่อประชาชนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยนะคะก็จะแวะเวียนเข้ามาแล้วก็เป็นอาจารย์ที่เข้าใจการทำงานแบบนี้เนี่ยนะคะประชาชนก็จะมาแบบมาเป็นประจำเลยนะฮะปรากฏว่าศาลนี่เขาก็ตั้งกล้องวงจรปิดเขาให้จัดได้คือตั้งกล้องวงจรปิดก็เรียกอะไรฮะกล้อง CCTV อะค่ะค่ะด้านนอกแบบหันกล้องเข้ามาตรงมุมที่เราจะมีเสียงอะไรออกมาไหมครับมีเสียงอะไรออกมาจากทางศาลไหมครับก็มีอยู่บ้างค่ะเพราะว่าก็ได้มีการพูดถึงอยู่บ้างว่าเขาก็ไม่ค่อยอยากจะเห็นภาพแบบนี้ใช่ไหมฮะที่มีการมาประท้วงอยู่ที่หน้าเราก็ถือว่าเป็นการชุมนุมประท้วงนะแต่วิธีการชุมนุมประท้วงของเราก็คือมีระยะเวลาที่แน่นอนว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบในขณะที่เรานั่งชุมนุมก็คือมีนักวิชาการมาให้ความรู้ประชาชนด้วยนะในที่สุดก็เคลื่อนไหวกันมาหลายประเด็นนะจริงแล้วในแต่ละเรื่องที่พูดกันเนี่ยแต่หนึ่งในประเด็นที่มีการพูดถึงก็คือเรื่องของการช่วยเหลือนักโทษการเมืองก็คนที่ไปชุมนุมเนี่ยแหละนะส่วนใหญ่ก็คือชุมนุมเสื้อแดงแต่จริงๆแล้วก็มีหลายกลุ่มแต่ว่าไปชุมนุมแล้วเสร็จแล้วทุกวันนี้เนี่ย ก็ถูกจำคุกอยู่ไม่ได้รับการประกันตัวใช่ค่ะซึ่งก็ได้พูดถึงในการจัดงานเสวนาแบบ street justice เนี่ยมาหลายรอบจนในสุดก็ต้องมาเคลื่อนไหวกันอย่างจริงจังแล้วใช่ไหมใช่ค่ะก็คือเหมือนมันมาถึงจุดที่เราคิดว่ามันเป็นทางตันแล้วเพราะว่าการเคลื่อนไหว1ปีที่เราเรียกร้องสิทธิประกันตัวจริงๆต่อเนื่องกับคุณปณิธานนะฮะลูกชายคุณสมยศที่ไปใช้พื้นที่ตรงนั้นแล้วก็อดอาหาร112ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยก็มีกลุ่มคนที่รักอาจารย์สุรชัยบอกว่าจะมาใช่ค่ะจะมาอดอาหารให้อาจารย์สุรชัยบ้างนะคะก็เลยเกิดเป็นกลุ่มที่มาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันอดอาหารอยู่ที่หน้าศาลอาญารัชดาแล้วก็วันที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่พวกเราต้องมาขบคิดกันก็คือวันที่คุณสนธิลิ้มทองกุลนะคะมาที่ศาลแล้วก็ถูกศาลสั่งจำคุกเนี่ยนะคะอัตราโทษคือ85ปีคดีพรบ.กลต.นะฮะแล้วก็มีประมาณ1ชั่วโมงค่ะเขาก็ขับรถออกไปก็คือได้ประกันตัวคือตอนนั้นก็เลยนั่งอึ้งกันว่าเฮ้ยทำไมบางคนได้ประกันตัวบางคนไม่ได้ค่ะชัดเจนมันมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเราก็คิดว่าก็คงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการต่อสู้นะก็เลยออกมาเป็นการเสวนานะคะทุกวันบ่ายวันอาทิตย์นะซึ่งเน้นความสะดวกของหลายๆฝ่ายแล้วก็ขณะเดียวกันประชาชนได้ความรู้แล้วก็ใช้เรารู้ว่าต้องสู้ยาวเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นแนวแบบนี้ที่จะเคลื่อนขบวนกันในวันพรุ่งนี้เนี่ย คือจะเรียกร้องอะไรหลักๆเรียกร้องหลักๆก็ชัดเจนค่ะว่าเราต้องการการนิรโทษกรรมนะคะโดยที่เราได้นำเสน
ร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยการนิรโทษกรรมและการขจัดความขัดแย้งคือเป็นร่างที่อิงอยู่กับข้อเสนอของนิติราษฎร์นะคะซึ่งก็เรามีความเชื่อมั่นนะคะในแนวทางของนิติราษฎร์แล้วก็เราได้รับฟังการชี้แจงของทางคณาจารย์เนี่ยก็เห็นว่ามีความรอบคอบรัดกุมแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมโดยรวมนะคะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกลุ่มพรก.ฉุกเฉินเนี่ยพี่น้องประชาชนที่ถูกจับกุมโดยพรก.ฉุกเฉินซึ่งมีเกือบ 2,000 คนนะคะนะคะที่เราพูดว่าเกือบ 2,000 คนเพราะจริงๆถูกจับกุมไป 1,857 คนในปี53เฉพาะปี53แต่ว่าที่ยังถูกหมายเรียกหมายจับขณะนี้เนี่ยยังถูกคุกคามโดยหมายเรียกหมายจับเนี่ยจังหวัดใหญ่ๆในภาคอีสานเนี่ยเกือบ500หมายจับนะฮะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยจะถึง 3,000 กว่าคนงั้นไม่ใช่20กว่าคนที่เหลืออยู่เฉพาะที่เรือนจำที่หลัก4ใช่ค่ะอันนั้นคือกลุ่มที่เรียกว่าไม่ได้รับสิทธิประกันตัวนะฮะซึ่งก็จะเข้าคล้ายๆกันกับกรณีของที่เรือนจำหลายๆที่นะคะที่ตอนนี้ยังไม่ได้มีแค่ที่เรือนจำหลักสี่นะคะก็ต้องอันนี้ก็คือพรก.ฉุกเฉินเนี่ยกรณีของทางนิติราษฎร์เนี่ยชัดเจนว่าตรงนี้มันไม่มีความผิดอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นสิทธิการชุมนุมประชาชนเนี่ยใช้สิทธินะคะตามกฎหมายรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ไม่จำเป็นต้องไปพิจารณาอะไรคือให้ยกความผิดให้ถือว่าไม่ต้องรับผิดใดๆเลยเพราะขณะนี้พี่น้องประชาชนอย่างที่เรียนเนี่ยนะคะ 1,857 คนเนี่ยต้องถือใบบริสุทธิ์ของตัวเองใช่ไหมคือมันพ้นมาแล้ว2ปีครึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ศาลเนี่ยก็ลงไปไม่เกิน2ปีแต่ทุกคนต้องแบกใบบริสุทธิ์ของตัวเองเพื่อไปยืนยันไปหางานทำไปอะไรก็ลำบากนะคะแล้วทั้งที่เขามาใช้สิทธิในการชุมนุมและที่จริงๆต้องน่ายกย่องด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นการมาใช้สิทธิเพื่อจะต่อต้านการรัฐประหารนะคะที่มันยืดเยื้อมาจนถึงปี53นี่แหละงั้นนิรโทษนี้ก็จะคือจะเขียนเข้าไปในรัฐธรรมนูญเลยคือแก้เข้าไปในปัจจุบันเลยเพิ่มหมวดเข้าไปเพื่อด้วยการขจัดความขัดแย้งเพื่อให้กลุ่มนี้ที่อาจารย์พูดถึงนั้นเคยพ้นจากทานการถูกกล่าวโทษเลยใช่ไหมใช่โอเคอันนี้ไม่เกี่ยวกับประกันตัวแล้วนี่มากกว่าแค่ประกันตัวนี่คือปล่อยเลยกลุ่มนี้เนี่ยไม่ต้องประกันแล้วเพราะมันพ้นความผิดไปหมดแล้วแต่ว่าเขามันโดนลงโทษไปครบแล้วค่ะแต่ว่ามีกลุ่มเดียวกันเนี่ยที่เราต้องเป็นห่วงก็คือกลุ่มที่ถูกออกหมายจับที่เป็นนักโทษการเมืองใช่ไหมเราก็ถือเป็นนักโทษการเมืองเหมือนกันครับแต่ว่าในสายตาของฝ่ายความมั่นคงที่เขามีปัญหาด้วยก็คือว่าเขามองว่าไม่ได้เป็นนักโทษการเมืองแต่ว่ามีคือทำผิดคดีที่เป็นอาญาเป็นคดีอาญาเขาใช้คำว่าอาญาเพื่อที่จะทำให้ดูเหมือนว่าเป็นคนผิดของสังคมนะคะไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่โดยเฉพาะพรรคฝ่ายค้านเนี่ยจะใช้แนวตรรกะแบบนี้นะคะเพื่อที่จะทำให้ลดทอนความชอบธรรมของการออกมาเรียกร้องต่อต้านรัฐประหาร49ซึ่งอันนี้ก็จะชัดเจนว่าจะช่วยเมื่อกี้ตัวเลขอาจารย์บอกว่าประมาณ500กว่าหมายจับนะคะแต่ในจังหวัดในภาคอีสานเนี่ยจะโดนกันเยอะแบบนี้แล้วในแง่ความเป็นไปได้เนี่ยข้อเสนอของนิติราษฎร์เป็นไปได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับข้อเสนออื่นไหมครับคือมันก็มีคนเสนอแนวทางเรื่องการทำอะไรแบบนี้หลายกลุ่มใช่ไหมครับของอาจารย์อุกฤษก็มีจุดแข็งของนิติราษฎร์ที่ทางกลุ่มอาจารย์มองเนี่ยคือเรื่องอะไรครับคือเราเห็นด้วยกับเรื่องนี้ฮะคือ1พรก.ฉุกเฉินเนี่ยยกไปเลยนะคะไม่ต้องมาพิจารณาอะไรอีกแล้ว2ก็คือกลุ่มที่เป็นความผิดและหุโทษนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของคดีที่พี่น้องประชาชนถูกกล่าวหาเรื่องของอาวุธหรืออะไรต่างๆนะคะซึ่งอันเนี้ยมันทำให้มันเคยถูกทำที่เรียกว่าร้ายแรงมากนะอย่างเช่นกลุ่มที่วัตพานเนี่ยมีกลุ่มคนเร่ร่อนที่คนนึงมีคนพิการทางสายตาพิการทางการได้ยินนะคะเป็นคนเร่ร่อนแล้วก็มีปัญหาเรื่องทางสมองนะคะ5คนนะฮะที่ถูกจับไปแล้วก็ถูกยัดเยียดอาวุธ1เข่งแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นกลุ่มผู้ก่อการร้ายมีอาวุธเอาเขาไปเข้าไปออกโทรทัศน์เลยนะคะแล้วก็แถลงข่าวว่าเนี่ยเป็นจับได้แล้วผู้ก่อการร้ายต่างๆนะคะทั้งที่จริงๆเนี่ยพอในที่สุดก็ต่อสู้คดีเนี่ยนะคะก็ยกฟ้องหมดก็ชัดเจนว่ากระบวนการก่อการร้ายที่ถูกกล่าวหาโดยรัฐบาลสมัยนายพิสิทธิ์เนี่ยนะคะมันไม่มีมูลนะคะนี่ก็ค่อนข้างชัดเจนในกรณีนี้นะคะเพราะฉะนั้นอีกจำนวนมากที่ถูกยัดข้อกล่าวหาแบบนี้ถูกซ้อมทรมานโดยทหารรวมทั้งถูกบังคับนะคะข่มขู่ให้สารภาพนะคะในชั้นพนักงานสอบสวนพี่น้องประชาชนเป็นพันคิดดูว่าเป็นพันคนไม่มีใครได้มีทนายนะคะนอกจากคนที่มีเรียกว่ามีฐานะหรือว่าอยู่ในระดับของเป็นแกนนำเท่านั้นแหละที่มีทนายประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีทนายสิ่งที่แตกต่างจากร่างที่นปช.เสนอเนี่ยแล้วก็
ร่างที่อาจจะได้เห็นในสื่อส่วนใหญ่เนี่ยก็คือการที่จะช่วยนักโทษคดี112ด้วยประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อย่างเช่นคุณสมยศใช่ไหมหรือคุณสุรชัยเนี่ยอันนี้จะเสนอให้นิรโทษให้กับคนกลุ่มนี้ด้วยค่ะคือข้อเสนอของนิติราชไม่ได้แยกมาตราความผิดนะคะถ้าเราดูในหนังสือในรายงานความจริงเพื่อความยุติธรรมเนี่ยนะคะของทางสปช.เนี่ยนะคะเดี๋ยวคุณปื้มอาจจะได้เห็นตรงนี้ว่านี่จำนวนของความผิดนะคะเยอะมากนะคะที่ถูกกล่าวหาคือถ้าแยกก็ได้แต่ว่านิติราชเสนอว่าไม่แยกไม่มีความจำเป็นต้องแยกเพราะ okay. ว่าสิ่งที่ทางนิติราชเสนอนั้นคือมูลเหตุจูงใจของการเข้าการกระทำนะมูลเหตุจูงใจนั้นเป็นมูลเหตุจูงใจจากความขัดแย้งทางการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเป็นคดีที่มันโยงไปถึงการหมิ่นคดี112เนี่ยคือมูลเหตุจูงใจมันก็คือการเมืองอยู่ดีแล้วที่พูดถึง112เนี่ยถามว่าเราก็ได้รับข้อมูลนะคะจากทางสำนักงานศาลยุติธรรมตามที่นักสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาไปรวบรวมมาเนี่ยคดีที่มีการฟ้องเกี่ยวกับ112เนี่ยหลายร้อยคดีต่อปีนะคะแต่ทำไมเราถึงได้เห็นคนที่อยู่ในเรือนจำนะคะที่เป็นนักโทษการเมืองเนี่ยนะคะก็มีเพียงแค่ตอนนี้ก็ไม่ถึง10คนแล้วอีก 4-500 คนเป็นไหนนะก็ได้ประกันไงนะคะแต่ทำไม112ที่เป็นคนเสื้อแดงที่ออกมาต่อต้านรัฐประหารไม่ได้ประกันอันนี้ก็คนส่วนใหญ่ก็ไม่ทราบว่ามันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้ก็ถ้าเป็นมันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุหรือมันเป็นความตั้งใจโดยอะไรของกระบวนการยุติธรรมมันก็เป็นปัญหาต่อคนที่นั่งดูสถานการณ์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะทำให้เรื่อง112ในกรณีที่อยู่ในศาลแล้วก็อยู่ในคุกนี่รอดหมดแล้วกรณีที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจะหลุดไปด้วยไหมฮะที่มีหมายฟ้องตามโรงพักตามอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยค่ะก็เราก็คงตรงเนี้ยที่เป็นข้อดีของนิติราชคือจะมีการตั้งคณะกรรมการขจัดความขัดแย้งขึ้นมาพิจารณานะคะถ้าเกิดอะไรที่ไม่เกี่ยวกับการออกมาต่อต้านการรัฐประหารไม่ได้ใช้สิทธินะคะเสรีภาพในการที่จะพิทักษ์ปกป้องประชาธิปไตยเนี่ยนะคะแล้วก็เข้าไปอยู่ในวิกฤตของความขัดแย้งของสังคมไทยก็คงจะไม่ได้รับการนิรโทษกรรมตรงนี้กลุ่มนักโทษคดี112เนี่ยที่อันนี้จะครอบคลุมถึงนี่น่าจะอยู่ที่สักกี่คนได้ฮะเฉพาะชื่อที่เราได้ยินอีกป่ะหรือมีมากกว่านี้ขนาดมีมากกว่านี้ค่ะมีมากกว่านี้คือไม่ใช่แค่ทุนสมยศคุณสุรชัยใช่ใช่คือขณะนี้เนี่ยปัญหาของการใช้มาตรา112เพื่อเป็นเครื่องมือทางการเมืองเนี่ยมันได้พลิกไปสู่ความรุนแรงในระดับครอบครัวแล้วพี่ชายฟ้องน้องชายนะคะโดยความที่มีความขัดแย้งกันในครอบครัวนะคะไม่เกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าคือคงจะโดนอิทธิพลจากการสื่อของฝ่ายที่ต่อต้านนะคะการพูดถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์นะคะของฝ่ายที่พิทักษ์ปกป้องประชาธิปไตยหรือว่าคนแสดงก็ได้นะคะก็คนเหล่านี้พอได้รับอิทธิพลจากสื่อเนี่ยนะฮะก็คงจะแบบเข้าใจว่าการทำการรับข้อมูลข่าวสารจากฝ่ายของเสื้อแดงเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่ในกระบวนการล้มเจ้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นำไปฟ้องร้องนี่เป็นพี่ชายฟ้องน้องชายซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสังคมไทยเนี่ยยังไม่เปิดโอกาสของการอธิบายประเด็นเหล่านี้อย่างตรงไปตรงมาเนี่ยก็จะมีเหยื่อแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเรายังไม่รู้จะมีอีกสักเท่าไหร่ครับครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์สุดารังกุพันธ์นะครับอยู่กับเราในวันนี้นะครับเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเพื่อนิรโทษกรรมนะครับนักโทษการเมืองสักครู่ครับกับดีวาสคาเฟ่เวลาใหม่ 9:30 น.เริ่ม 1 มกราคมนี้ Global Village สัปดาห์นี้เราจะไปทำความรู้จักกับเทศกาลมหากุมภเมลาซึ่งเป็นเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับศาสนาที่จัดขึ้นริมฝั่งแม่น้ำคงคาและมีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในโลกค่ะติดตามชมได้ในรายการ Global Village วันจันทร์ที่28มกราคมนี้เวลา 21:30 น.ถึง 22:00 น.ทาง True Vision ช่อง67และ79ทาง Voice TV และ www.voicetv.co.th ค่ะ
ามรายการไลฟ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นทาง Voice TV พบกับปุ้ยณัฐกาลถิ่นทิพย์และรายการ Movie Preview กับการอัปเดตเรื่องราวข่าวสารในแวดวงภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศเข้าใหม่แต่ละสัปดาห์และหนังแผ่นหน้าดูกับเบียร์มนทการรังสิพรามนกุลใน Catwalk Cat Talk เป็นดานใจจากแฟชั่นเพิ่มสีสันให้ชีวิตจริงกลับเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับจะถามอาจารย์สุดาว่าตกลงเนี่ยมันจะรวมแกนนำแล้วก็รวมนักการเมืองหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวถูกกล่าวหาอีกว่าทำเพื่อช่วยนักการเมืองช่วยแกนนำกันเองค่ะค่ะสูตรเวอร์ชันนี้มันรวมไหมของทางนิติราษฎร์เนี่ยไม่ได้แยกเพราะว่าทางนิติราษฎร์เนี่ยก็ท่านก็ชี้แจงนะคะว่าการที่จะให้คำนิยามในทางกฎหมายว่าใครคือแกนนำเนี่ยมันเขียนไม่ได้นะคะว่าใครแต่เราก็ไปอ่านในร่างของทางนปช.เนี่ยเขาก็เขียนว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจและ อะไรสักอย่างทำนองนี้นะคะซึ่งมันก็ยังคิดว่ามันไม่ออบเจกตีฟอะว่าเอ๊ะยังไงแล้วมันจะไปเรียกว่าอย่างนี้คือแกนนำนะคะก็เราก็เห็นด้วยว่าทางที่สิ่งที่นิติราษฎร์เสนอก็คืออยู่บนหลักวิชาทางนิติศาสตร์ตามที่เราก็คิดว่าก็มีความเชื่อมั่นนะแต่ถ้าเกิดพูดถึงในทางปฏิบัติเนี่ยในทางการเมืองก็อาจจะเป็นไปได้ว่าทางแกนนำเองหรือว่าผู้ที่เป็นนักการเมืองเนี่ยนะฮะก็อาจจะเลือกที่จะไม่เข้าไปขอรับประโยชน์จากตรงนี้ก็ได้แต่ว่าด้วยหลักการถ้าเขียนว่าไม่ช่วยเนี่ยมันก็ผิดหลักกฎหมายแห่งความเสมอภาคนะคือไประบุเลยว่าห้ามช่วยคนนี้คนนี้คนนี้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องเสนอให้มันแฟร์แต่ว่ามันก็มีคนตั้งข้อสังเกตเป็นเรื่องการเมืองฮะว่าการเสนอให้แบบรวมแกนนำไปด้วยเนี่ยมันจะทำให้การช่วยเหลือพวกที่เป็นพวกชาวบ้านรายย่อยเนี่ยโอกาสความสำเร็จจะยากเพราะศัตรูของฝ่ายตรงข้ามก็จะยิ่งคอมเมนต์และคัดค้านเรื่องนี้มากขึ้นนั่นก็คิดว่าเชื่อมั่นในพี่น้องประชาชนไว้ก่อนนะฮะแต่ว่าแล้วก็เชื่อมั่นในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือเราอยากฟังการถกเถียงตรงนี้ว่าคุณจะออกทางไหนนะคะเพราะว่าประโยชน์ที่เป้าหมายที่จะกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์เนี่ยก็คือประชาชนจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามาเล่นแง่หรือว่าเล่นเกมนะคะเพียงเพื่อที่จะสกัดกันทางการเมืองแล้วทำให้ประชาชนเนี่ยนะคะได้รับผลกระทบนะคะอย่างรุนแรงขนาดนี้เนี่ยล่าสุดนะคะก็คืออย่าลืมว่าเราเสียนักโทษการเมืองไปแล้ว2คนก็คือกรณีของคุณอัมพลตั้งนพคุณนะคะแล้วก็คือหรืออากงนะคะรวมก็คุณต่อท่านต่อมาก็คือคุณวันชัยรักสงวนสินนะคะซึ่งอันนี้เป็นฟางเส้นสุดท้ายสำหรับเราปฏิญญาหน้าศาลที่คิดว่าเราจำเป็นต้องเคลื่อนเรื่องของการนิรโทษกรรมเพราะว่าเราจะปล่อยให้มีการเสียชีวิตนะนักโทษการเมืองเสียชีวิตในเรือนจำเนี้ยต่อไปอีกไม่ได้นะคะแต่ไม่ได้แค่นี้คนที่ได้รับประกันตัวออกไปบ้างหรือว่าคนที่พ้นจากความผิดไปแล้วเนี่ยนะคะจำคุกครบกำหนดไปแล้วเนี่ยก็ยังมีการฆ่าตัวตายก็มีนะคะเพราะว่าครอบครัวล้มเหลวนะคะแล้วก็มีการเสียชีวิตเพราะว่าความเจ็บป่วยนะคะอย่างเช่นกรณีหนึ่งเนี่ยท่านก็ปีนแผลติดเชื้อจากการที่อยู่ในโซ่ตรวนเป็นเวลานานนะคะแล้วก็ไม่ได้รับการดูแลรักษาเพราะส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านคนยากคนจนที่เข้ามาร่วมชุมนุมนะคะคือความเสียหายเหล่านี้ถ้ารัฐบาลไม่สามารถที่จะเข้าไปเยียวยาปัญหานี้นะคะมันก็จะไม่มีทางออกอะนะคะเราก็กำลังจะซุกปัญหานี้ไว้ใต้พรมกันต่อไปครับพรุ่งนี้นี่จะเริ่มเคลื่อนไหวกันอย่างไรฮะกี่โมงฮะเราก็นัดกันที่หมุดคณะราษฎร 8:00 นนะคะแล้วก็จะมีการทำกิจกรรมเพื่อแสดงการคารวะต่อคณะผู้อภิวัตสยาม2475แล้วก็จะเคลื่อนขบวนเมื่อจัดขบวนเสร็จก็น่าจะประมาณสัก 9:00 นเช้าหรือว่า 9:00 นกว่าๆแล้วก็เคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อที่จะไปยื่นร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยการนิรโทษกรรมและการขจัดความขัดแย้งให้กับคณะรัฐบาลนะคะแล้วเราก็จะรอนะคะผลการ
พิจารณาต่างๆหมายถึงจะรอให้คณะรัฐบาลส่งคนมารับเมื่อพรุ่งนี้เลยใช่ไหมฮะค่ะใช่แล้วมีการประสานงานไหมครับว่าใครจะมารับเรือเราก็พยายามที่จะสื่อสารเข้าไปนะคะว่าจริงๆความมุ่งหวังของพี่น้องประชาชนก็คืออยากจะเห็นนายกรัฐมนตรีนะคะออกมารับด้วยตัวเองเพราะจริงๆเนี่ยคนที่มาเนี่ยการเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยมันจะไม่เป็นลักษณะเหมือนการประท้วงเพราะว่ารัฐบาลยังไม่ได้ทำอะไรนะฮะที่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพียงแต่ว่ารัฐบาลยังช้าเกินไปและเราต้องการมาเร่งรัดก็คือมาเสนอนั่นเองมาเสนอโดยการที่เรามากันเรียกร้องหมื่นคนนะฮะภายใต้คำขวัญว่า29มกราคมหมื่นปลดปล่อยนะคะทำไมเราใช้ตัวเลขหมื่นเพราะว่าเราถือว่าการเสนอแก้กฎหมายของประชาชนเนี่ยมันมีหลักคิดอยู่ที่ประมาณหมื่นคนนะฮะหลากหลายกันไปนะหมื่นมั่งสองหมื่นมั่งห้าหมื่นเราก็ยึดที่ตัวเลข10,000คนแล้วเราก็ยืนยันว่าการแสดงด้วยตัวตนของประชาชนเนี่ยมันสำคัญยิ่งกว่าการเอาเอกสารอย่างเช่นสำเนาบัตรประชาชนเข้าไปเข้าชื่อนะคะเพราะว่าจะไปกันเป็นกลุ่มเลยนะฮะใช่ค่ะแล้วก็เราจะเห็นได้นะคะว่าในยุคสมัยขณะนี้เนี่ยที่เป็นผลมาจากการรัฐประหารเนี่ยการเข้าชื่อแก้กฎหมายตอนนี้ยังไม่มีความเป็นจริงนะคะไม่ว่าจะการเข้าชื่อ 50,000 ชื่อเพื่อขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าชื่อไปหมดแล้วเขาไม่แก้เองเขาไม่แก้นะเขาไม่ทำงานคือสสไม่ทำงานค่ะไม่ว่าจะเป็น112เข้าชื่อไปไม่รู้นี่ไงแล้วไม่ทำกรณี112นี่ชัดเจนมากว่าถูกจำหน่ายทิ้งไปเลยก็มันก็เข้าทางคนที่บอกว่าสสในที่สุดก็ไม่เป็นผู้แทนที่ดีไงพอถึงเวลาคุณก็ไม่ทำในสิ่งที่คุณต้องทำไม่แต่เรื่องนี้จะเป็นเหมือนเรื่องอื่นหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่อาจารย์สุดาพูดก็คือว่าพวกแกนนำก็จะได้ประโยชน์ด้วยใช่ไหมนักการเมืองก็จะได้ประโยชน์ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะเป็นไปได้มากขึ้นหรือเปล่าเมื่อเทียบกับกรณีอื่นๆคือคนที่จะได้ประโยชน์โดยตรงจากการทำเรื่องนี้ก็อยู่ในรัฐบาลก็มีใช่ไหมมันจะทำให้เรื่องนี้สำเร็จมากขึ้นไหมครับก็เราคิดว่าทางรัฐบาลคงไม่ได้คิดในประเด็นนั้นนะฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยร่างที่นำเสนอเข้าไปแล้วอย่างเช่นพรบ.ปรองดองนะฮะที่มีการให้นิรโทษกรรมครอบคลุมมากกว่าเนี่ยนะคะมันก็ถูกเข้าไปรออยู่นะคะแต่ตรงนั้นเนี่ยเราทำให้เห็นว่าการรวมเรื่องของนักการเมืองอะไรต่างๆเข้าไปนะคะแล้วไม่ได้คำนึงถึงความเสียหายที่มีต่อประชาชนเนี่ยนะคะไปเรียกว่าที่นิติราชพูดว่าการนิรโทษกรรมแบบเหมาเข่งนะคะมันนำมาสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงมากขึ้นนะคะแต่ว่าขณะนี้เนี่ยเราเลือกเฉพาะกลุ่มประชาชนนะคะแต่ว่าอย่างที่ติดขัดในเรื่องของการเรียกว่าการร่างใช้คำในทางกฎหมายอันนี้ก็เชื่อมั่นในสภารัฐสภาก็แล้วกันว่าท่านไปหาทางออกให้ประชาชนก็แล้วกันและก็เชื่อมั่นในสปิริตของนักการเมืองว่าถ้ามีความจำเป็นเนี้ยก็ขอให้ท่านแสดงตนมาซะว่าไม่ขอรับการพิจารณาตรงนี้นะคะเพราะว่าแล้วก็คุณก็ไปสู้กันในศาลนะคะเพราะว่าอย่างกรณีของนักการเมืองเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเขาไปศาลเนี่ยทนายเป็นสิบเลยนะคะแต่ประชาชนนี่นะไม่มีนะคะอาจารย์พวงทองพวกรพันธ์ก็ได้พูดถึงท่าทีของรัฐบาลบอกว่าปัญหาในการช่วยเหลือนักโทษทางการเมืองขณะนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าจะเลือกใช้ร่างไหนมันมีหลายข้อเสนอนะฮะแต่ขึ้นอยู่กับทางพรรคเพื่อไทยว่าจะกล้าสู้เอาด้วยหรือไม่ฉะนั้นปัญหาคงอยู่ที่ตัวนางสาวยิ่งลักษณ์หรือพันตำรวจโททักษิณที่จะเลือกที่จะเดินหน้าต่อไปอย่างไรซึ่งผมดูท่าทีของรัฐบาลเรื่องนี้ผมรู้สึกเขาพูดเรื่องนี้น้อยนะให้ผมวิเคราะห์ดูคือเขาไม่รู้เขาจะทำไง คือหนึ่งคือเขาอยากให้มันเงียบไป แต่เขาก็สองจิตสองใจคืออยากช่วยแต่ก็กลัวกระแสคัดค้าน มันจะมีอะไรที่จะไปดันให้เขาทำตามข้อเสนอคือผมนึกอีกเรื่องนึงคือเรื่องที่ง่ายๆมากๆอย่างเช่นเวลาพวกนักโทษ112หรือคดีการเมืองเนี่ยขึ้นศาลก็ต้องโดนโซ่ตรวนตลอดอย่างเงี้ยผมไม่เข้าใจว่าทำไมรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมแก้เรื่องโซ่ตรวนง่ายๆแค่นี้ไม่ได้ครับคือเหมือนว่าบางเรื่องมันง่ายมากคือคุณจารย์ศิรโรจน์มองเหมือนผมมันเหมือนว่ามีการปล่อยปละละเลยให้ไม่ทำอะไรใช่หรือว่ากรณีอากงที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลซึ่งไม่ควรจะเสียชีวิตแบบนั้นไงคือมันมีหลายกรณีที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดรัฐบาลจะโดนต่อต้านจากฝ่ายตรงข้ามเลยนะเช่นรัฐมนตรีสั่งใหไม่ต้องล่ามโซ่หาหมอดีๆไปอยู่ในโรงพยาบาลที่นักโทษเขาก็ต้องใช้บริการนี้คือจะอาจารย์ชโรจน์บอกว่าคือขนาดเรื่องขนาดนั้นยังไม่ทำอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องใหญ่ขนาดนี้จะเอาอะไรมากล้าที่จะทำใช่ไหมคือก็คิดว่าปัญหานี้มันไม่ใช่ปัญหาแค่เฉพาะกลุ่มของนักโทษการเมืองแต่ว่าปัญหาของเรือนจำของไทยทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับคุกขังทาสมันไม่ใช่สถานที่ที่กักขังเพื่อไม่ให้มีอิสรภาพอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆมันต้องมีการแก้ไขทั้งระบบนั่นแหละนะคะแล้วก็การที่รัฐบาลอยู่ในภาวะของความขัดแย้ง
ในสังคมไทยในขณะนี้เนี่ยที่เป็นผลมาจากวิกฤตการเมืองเนี่ยนะคะมันทำให้ทุกอย่างเนี่ยที่มันจะเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างเช่นกรณีของกลุ่มนักโทษการเมืองเนี่ยชัดเจนแล้วว่าทางคอปเองนะซึ่งเราก็ไม่พอใจในผลงานของเขาเท่าไหร่แต่ก็ยังยืนยันนะคะว่าการปฏิบัติต่อนักโทษกลุ่มที่มีเป็นผลมาจากความขัดแย้งทางการเมืองต้องแยกออกมาอย่างชัดเจนนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งแต่ว่าจะถูกพรรคฝ่ายค้านเนี่ยนะคะคอยจับจ้องว่าเอ๊ะคุณให้เขาเลือกปฏิบัติว่าให้คนเหล่านี้เนี่ยอยู่ดีกว่าปกติหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ต่างๆนะคะอย่างพูดประเด็นของการรักษาพยาบาลเนี่ยเป็นเรื่องที่เราก็ได้รับฟังปัญหาจากทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยว่ามันมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไขอย่างมากทีเดียวนะคะซึ่งคงไม่ได้เป็นเฉพาะของกลุ่มของคนเสื้อแดงนะคะแต่ชัดเจนว่าสิทธิการประกันตัวเป็นสิ่งสำคัญนะฮะแล้วก็จริงๆขณะนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้รับสิทธิประกันตัวเนี่ยนะฮะมีเยอะมากแต่คือคนจนมีแต่คนจนนะฮะที่เข้าไปอยู่นะคดีในระหว่างจริงๆเขาคือผู้บริสุทธิ์ควรจะได้รับสิทธิที่ออกมาต่อสู้คดีข้างนอกแต่ทำไมศาลเนี่ยสั่งขังตลอดนะฮะทีนี้ส่วนคนแสดงมันหนักกว่านั้นคนยากคนจนเหล่านี้อย่างเช่นกรณีคุณวันชัยเนี่ยมีอาชีพรับจ้างดายานะคะแต่ว่าการยื่นขอประกันตัวให้กับคุณวันชัยเนี่ยนะคะมันจะเป็นล้านแล้วอ่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงนะแต่ยังคนที่อยู่ในเรือนจำขณะนี้ที่ไม่ได้รับสิทธิประกันตัวเหมือนกับเรานะฮะเหมือนคนเสื้อแดงเนี่ยถ้าเขามีเงินสักหมื่นสองหมื่นเขาได้ออกแล้วนะแต่ว่าคนเสื้อแดงเนี่ยนะคะจริงๆไม่มีเงินหรอกเป็นล้านอ่ะแต่ว่าได้รับความช่วยเหลือนะคะเป็นล้านแล้วแต่ก็ไม่ได้รับประกันตัวคือมันกับเงินในการจะตั้งเพื่อประกันตัวก็จะยิ่งนานยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆแต่พอเสนอสูงเท่าไหร่ก็ไม่ให้ประกันตัวอยู่ดีรวมทั้งการใช้ตำแหน่งนะคะทางการเมืองตำแหน่งทางวิชาการต่างๆไปเป็นหลักประกันไม่มีความหมายตำแหน่งทางฝ่ายปกครองนะคะผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอต่างๆนะคะก็สามารถจะให้หลักประกันแล้วตอนนี้นะคะเพราะเข้าใจคนเหล่านี้แล้วนะคะว่าเขาไม่มีความผิดจริงๆก็ไม่มีไม่ศาลก็ไม่รับฟังนะคะเดี๋ยวมาคุยกันต่อฮะดิวันนี้เดี๋ยวทางผู้ดำเนินรายการเวกัพเนี่ยจะไปเยี่ยมนักโทษการเมืองที่เรือนจำชั่วคราวที่หลักสี่ด้วยนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันนะฮะสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับครอบคลุมทุกความเห็น The Chat Room ห้องข่าวสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 22:00 น.ทาง Voice TV สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking with Jackie นะครับอันนี้ดื่มได้เลยนะคะที่รักเหนื่อยไหมครับวันนี้ให้กี่ดาวเต็ม10นะผมให้ 9.15 วันนี้ว้าวน่ากินมากพบกันที่นี่ทุกสัปดาห์ที่ Voice TV กับรายการ Cooking with Jackie ร่วมค้นหาแรงบันดาลใจจากบุคคลหลากหลายวงการเพราะแรงบันดาลใจเกิดขึ้นได้ทุกวันมาเติมแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพกับการค้นหาประสบการณ์ใหม่ที่อยู่ไม่ไกลให้งานถ่ายภาพเป็นงานสร้างสรรค์ในมุมมองใหม่ไม่เหมือนใครการถ่ายภาพสะท้อนศิลปะสังคมวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่พบกับมุมมองใหม่และเวลาใหม่กับรายการ Snapshot ทุกวันอาทิตย์เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.รายการที่จะทำให้การถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปกาโล่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 เราเซราฟีWe'll be right back.
วันนี้เราอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารังกุพันธ์นะครับผมเมื่อกี้ผมถามว่าตกลงแล้วเนี่ยถ้าคนคือรายการนี้เนี่ยนะฮะคนดูผมเข้าใจว่าหลักถ้าไม่ล้านก็แสนเสื้อแดงที่ดูล้านกับแสนนี่มันห่างกันเยอะนะครับไม่ผมก็เลยจะบอกว่าล้านกับ900,000ได้ไหมไม่เยอะไม่เยอะก็เยอะมากเพราะนั้นเสื้อแดงที่ดูอยู่ก็ทั้งประเทศอันนี้ถ้าให้เสื้อแดงเข้าไปเนี่ยให้ไปที่ไหนดีฮะกี่โมงพรุ่งนี้ฮะก็ไปก่อน8 โมงเช้านะคะที่หมุดคณะราษฎรซึ่งอยู่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้านั่นเองถ้าไปสายเนี่ยไปที่ทำเนียบรัฐบาลไปที่ทำเนียบค่ะข้างนอกนะไม่ใช่ข้างในข้างนอกนะฮะอย่าเข้าไปอีกนะฮะเพราะว่าอันนี้นิรโทษเนี่ยไม่ได้ครอบคลุมถึงตอนนี้นะฮะแต่ว่าด้านนอกเนี่ยตอนนั้นก็น่าจะเดินขบวนไปถึงประมาณ9 โมงได้ไหมก็ไม่ไกลนะฮะอาจจะไปถึงประมาณ10 โมงมากกว่าเหรอฮะเดินจริงๆเดินคนเดียวนี่10 นาทีก็ถึงนะครับแต่เดินไปหมู่คณะอาจจะช้าหน่อยอันนี้คือไปเพื่อช่วยพูดง่ายช่วยเสื้อแดงกันเองนี่แหละที่อิชูก็คือว่าแล้วก็ช่วยเสื้อเหลืองครับและนักโทษการเมืองอื่นๆเพราะนี่มันนิรโทษย้อนกลับไปถึงตั้งแต่ปี49คือคนไหนที่มองว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมาทำให้คนถูกจำคุกแบบฟรีๆเยอะเนี่ยนะฮะแล้วมันไม่เป็นธรรมเนี่ยก็ไปขอเรียกว่าช่วยประเทศชาติและประชาชนได้ไหมได้เพราะว่าอันนี้ไม่ได้เป็นคนพูดกล่าวเกินเลยนะคะคือมันเป็นการช่วยประเทศชาติและประชาชนจริงๆเพราะว่านี้มันเป็นการออกจากวิกฤตทางการเมืองไทยก้าวแรกจริงๆนะคะการยุบสภาแล้วก็มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยก็ยังถือว่าจะเห็นว่ามันก็ยังมีพรรคฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลซึ่งมีความชัดเจนนะคะที่ความขัดแย้งเนี่ยมันก็ยังรุนแรงต่อเนื่องนะคะเพียงแต่ว่าเมื่อรัฐบาลมีอำนาจและรัฐบาลไม่ใช้ความรุนแรงแบบที่เคยใช้มาในปี53มันก็ไม่ก่อให้เกิดความรุนแรงที่หนักข้อแบบนั้นแต่ความขัดแย้งมันคงดำรงอยู่ถ้าเราจะออกจากวิกฤตก้าวแรกก็คือประชาชนต้องได้รับประโยชน์ก่อนประชาชนที่เข้าร่วมในการต่อต้านการรัฐประหาร49นะคะมาจนถึงการเรียกร้องการยุบสภาเนี่ยควรที่จะได้มีโอกาสนะคะเข้าสู่กระบวนการปรองดองก่อนคนอื่นนั่นก็เช่นอย่างนั้นมองว่าพันธมิตรและประชาธิปัตย์เนี่ยก็หน้าที่จะสนับสนุนข้อเสนอนี้ใช่ไหมก็ยังนึกไม่ออกว่าเขาจะเอาเหตุผลอะไรนะคะในการต่อต้านประโยชน์ของประชาชนนะคะแล้วก็คนเหล่านี้ก็คือพูดตรงๆก็เหมือนเป็นวิกทิมหรือเหยื่ออธรรมใช่ไหมฮะก็คือถึงแม้ว่าจิตใจที่เข้ามาร่วมการต่อสู้นั้นก็คือมีเจตนาที่เป็นต้องการประชาธิปไตยจริงๆหรือว่ากลุ่มที่คิดตรงข้ามที่ไปสนับสนุนรัฐประหาร49ก็ตามเขาก็มีจิตใจที่เชื่อว่าวิธีการแบบนั้นน่ะการรัฐประหารเนี่ยมันเป็นรัฐประหารที่จะนำไปสู่การสร้างสังคมที่ดีนะคะคือเฉพาะส่วนประชาชนนะที่ไม่รู้วาระซ่อนเร้นอะไรของกลุ่มผู้มีอำนาจอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปอยู่เนี่ยอย่างรายล่าสุดนะคะที่ถอยรถชนตำรวจนะคะซึ่งเป็นพันธมิตรเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะเขาโดนจำคุก34 ปีแล้วก็ต้องไปพักอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพจังหวะ2-3 วันนะคะก็ได้ไปพบกับนักโทษการเมืองเสื้อแดงแล้วก็ไปพูดคุยกันที่ตอนหลังมีเป็นจดหมายเป็นบันทึกอะไรออกมาใช่ค่ะแล้วก็มีการพูดคุยกันแล้วก็ได้ทำความเข้าใจกันว่าทั้งทุกคนนั้นต่างเป็นเหยื่อของวิกฤตทางการเมืองนะคะแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเหตุใดที่เขาไม่ได้รับสิทธิประกันตัวก็ตามอะไรต่างๆเนี่ยเขาถึงถูกกระทำอย่างรุนแรงขนาดนี้เชื่อว่ารัฐบาลจะรับไม้ต่อในเรื่องนี้แล้วจัดการให้ไหมก็เราก็ยังมีความหวังอะนะทุกคนต้องมีความหวังว่าสิ่งที่เราเสนอนี้มันก็แทบจะไม่มีใครที่จะโต้แย้งนะคะโดยหลักการว่า1ต้องนิรโทษกรรมไหมทุกคนตอนนี้ตรงกันว่าต้องนิรโทษกรรมแต่รูปแบบจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะคซึ่งในคณะของเราเนี่ยที่ตอนนี้มีชื่อใหม่ว่าแนวร่วม29 มกราปลดปล่อยนักโทษการเมืองเนี่ยเราเห็นตรงกันนะคะเพราะว่าจากองค์กรที่มาเข้าร่วมขณะนี้ก็ร้อยกว่าองค์กรนะคะที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะคะที่เห็นว่าร่างของนิติราษฎร์เนี่ยมันเป็นทางออกที่เรียกว่าคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติอย่างแท้จริงเพราะว่ามีคณะกรรมการขจัดความขัดแย้งนะคะเพื่อไม่ให้มีการที่บอกว่าจะไปปล่อยคนผิดหรือว่าที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าคดีที่เราเห็นเนี่ยอย่างเช่นคดีปล้นนี่ก็มีอย่างเช่นคำว่าปล้นเนี่ยเอาเราฟังแล้วตกใจเอ๊ะสรุปว่าคนที่อยู่ในผู้ชุมนุมไปปล้นห้างไปปล้นอะไรปรากฏว่าปล้นปืนทหารอย่างนี้เป็นต้นนะคะโดยในรายละเอียดเนี่ยมันจะไม่มีปล้นปืนทหารนี่ไม่ใช่ว่าไปเข้าไปในคลังแสงอะไรนะฮะก็คือไปยื้อแย่งปืนกับทหารที่อยู่บนรถเมษาใช่ไหมนะฮะก็คือพยายามที่จะป้องกันประชาชนไม่ให้ถูกยิงเนี่ยคือการกระทำแบบนี้เราต้องมาพิจารณากันเลยนะคะว่าเขาโดนจำคุกนะคะ10 ปีนะคะเพราะว่าการกระทำที่ต้องการจะปกป้องประชาชนจากการถูกยิงโดยฝ่ายทหาร
ทำไมเราถึงไม่ให้โอกาสที่จะพิจารณาแต่ว่าศาลเนี่ยจะไม่นำข้อพิจารณาเหล่านี้นะคะมาประกอบในการรับฟังนะคะตัวพยานใดเลยถ้าถามนะครับอาจารย์ว่าถ้าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ประสบผลสำเร็จอาจารย์คิดต่อไหมครับว่าเราจะทำยังไงกันต่อไปก็อันนี้ก็เป็นก้าวที่ยากพอสมควรนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีความมุ่งหวังว่าในระยะที่เรามีเวลาก็คือ3เดือนนะคะก็คือก่อนที่จะปิดสมัยประชุมสมัยนิติบัญญัติคือโอกาสของเราโอกาสเดียวคือต้องเร่งให้เข้าสมัยนี้ให้ได้ใช่ค่ะแล้วนี่คือเราถึงคิดว่าถ้าเกิดมีการเข้าชื่อก็ใช้เวลาในการรวบรวมรายชื่อ3เดือนตรวจสอบรายชื่อนะคะ 2-3 เดือนเป็น6เดือนและเข้าไปในสภาก็อาจจะไปถูกทิ้งไว้เป็นปีเหมือนที่ครก. 112ถูกกระทำมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้ตัวตนของประชาชนที่มีความมุ่งมั่นที่จะพูดแทนนักโทษการเมืองทุกคนนะคะแล้วก็พูดแทนประชาชนทุกคนที่อยากออกจากวิกฤตการเมืองไทยแล้วก็เริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการปรองดองอย่างแท้จริงผมถามหน่อยทำไมไม่ไปยื่นกับฝ่ายค้านด้วยฮะคือฝ่ายค้านก็มีอำนาจในการเสนอกฎหมายได้เหมือนกันแล้วฝ่ายค้านก็ชอบบอกว่าอยากจะนิรโทษกรรมชาวบ้านด้วยลองไปยื่นดูดีไหมครับตอนนี้เราคิดว่าที่เรามาที่ทำเนียบรัฐบาลคือเป็นการยืนยันว่าอำนาจฝ่ายบริหารเนี่ยสามารถจะแก้ปัญหาและควรจะแก้ปัญหาหรืออาจจะต้องเรียกว่าต้องแก้ปัญหานะฮะให้กับประชาชนนะคะเพราะว่า1ปีที่เราอยู่ที่อำนาจฝ่ายตุลาการนั้นคือสิ้นหวังแล้วนะคะประชาชนก็ไม่รู้จะไปพึ่งเรื่องของศาลได้อย่างไรนะคะอย่างกรณีของล่าสุดของคุณสมยศ11ปีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้พี่น้องประชาชนนะคะที่ต้องการสิทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยอันนี้ชัดเจนเลยว่าเป็นกฎเป็นถูกกระทำแบบให้ปิดปากนะคะอย่างรุนแรงมากครั้งหนึ่งถ้ารัฐบาลขีดเส้นกลับมาแล้วบอกว่าทำให้แต่ไม่รวม112เนี่ยให้แยก112เนี่ยทางนี้จะยอมเราคงต้องนำข้อเสนอแบบนี้ก็คงจะพิจารณาร่วมกันนะคะในภาคประชาชนฉันก็คงไม่กล้าตัดสินใจแทนแนวร่วมของเราเราก็คงจะต่อไปเนี้ยมันคงจะเกิดนะคะคณะกรรมการที่มาเป็นแนวร่วมเพราะเราจะเดินหน้าให้บรรลุเป้าหมายคือปล่อยนักโทษการเมืองเพราะว่าประเทศที่เป็นประชาธิปไตยจะมีนักโทษการเมืองไม่ได้เด็ดขาดนะคะเราจะต้องออกจากวิกฤตนี้ร่วมกันให้ได้ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับกลับมาคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารังคุพันธ์กันต่อนะครับในประเด็นนี้แล้วก็เรื่องอื่นด้วยนะครับสักครู่ครับครอบคลุมทุกความเห็น The Chat Room ห้องข่าวสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 22:00 น.ทาง Voice TV Can I steal a little love? Can I steal a little love? Cool me honey, I'm on fire.โคซี่ลิวิ่งตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์10นาฬิกา30นาทีทาง Voice TV Global Village สัปดาห์นี้เราจะไปทำความรู้จักกับเทศกาลมหากุมภเมลาซึ่งเป็นเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับศาสนาที่จัดขึ้นริมฝั่งแม่น้ำคงคาและมีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในโลกค่ะติดตามชมได้ในรายการ Global Village วันจันทร์ที่28มกราคมนี้เวลา 21:30 น.ถึง 22:00 น.ทาง True Vision ช่อง67และ79ทาง Voice TV และ www.voicetv.co.th ค่ะ Welcome to the breakdown with me Adam Bradshaw รายการสองภาษาที่ผมอดัมแบรดชอว์จะแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจกับคุณผู้ชมWe all want to get in good shape. อันดับที่2คนไทยอาจจะไม่รู้จักหนักเข้าไปอีกนั่นก็คือคริกเก็ตซึ่งทั้งอันดับ2และ3อาดัมเล่นไม่เป็นเลยตอบคำถามภาษาอังกฤษคุณนินถามมาว่ามีอะไรจะแก้ตัวไหมภาษาอังกฤษว่ายังไงคะ There are 11 elephants outside of 7-Eleven คุณเข้ามันสาขาไหนคะดิฉันจะไม่ไปและอัปเดตคลิปวิดีโอมันๆฮาๆทุกสัปดาห์ He's been training his whole life to slice fruit Check it out
พบกับรายการ The Breakdown with Adam Bradshaw ได้ทุกวันศุกร์21:30 น.ทาง Voice TV. That was amazing. ให้ดูบทความนี้นะฮะของที่เขาในมติชนเนี่ยนำร่างพรบนิรโทษกรรมฉบับคอ.อ.น.ท.ก็คือฉบับของดร.กฤษมงคลนาวินมาเสนอนะฮะเยียวยาผู้ชุมนุมยกเว้นผู้สั่งการเมื่อกี้คุยกับอาจารย์วิโรจน์ถึงบทความนี้คือยกเว้นผู้สั่งการคือยังไงฮะฝ่ายการเมืองครับฝ่ายการเมืองและการนำครับแล้วก็แล้วผู้สั่งการนายกที่สลายชุมนุมก็ไม่ได้รับนิรโทษไม่ได้รับนิรโทษครับซึ่งอันนี้ก็เป็นมุมที่บอกบางคนบอกว่าโอเคช่วยประชาชนชุมนุมอย่างเดียวครับเคลียร์ดีครับแต่ก็เป็นแนวซึ่งไม่มีเจ้าภาพนะครับเพราะว่าทุกคนที่เป็นชนชั้นนำไม่ได้อะไรเลยจากสูตรนี้ไม่แต่ว่าผมงงเรื่องอย่างเรื่องพวกนี้อย่างอาจารย์อุกฤษเนี่ยก็เสนออะไรมาเยอะครับแล้วก็ฝ่ายที่ตั้งอาจารย์อุกฤษเนี่ยก็คือรัฐบาลรัฐบาลรับลูกไหมฮะไม่อาจารย์อุกฤษเสนอมาแต่ละเรื่องไม่มีใครสนใจเลยนะทั้งที่น่าสนใจหลายเรื่องผมก็นั่งอ่านอยู่ตลอดแต่ว่ารัฐบาลก็นิ่งข้อเสนออาจารย์อุกฤษครับผมก็ไม่เข้าใจแต่ว่ารัฐบาลรอข้อเสนอของอาจารย์สุดาอยู่ไงฮะไม่คือรัฐบาลแล้วไม่ตั้งอาจารย์อุกฤษให้ทำงานทำไมอ่ะผมไม่เข้าใจเรื่องนี้จริงๆแล้วก็อย่างข้อเสนออาจารย์สุดาผมเชื่อว่าก็เงียบยกเว้นอาจารย์สุดาจะทำให้ไม่เงียบค่ะก็เราจะไปเนี่ยค่ะหมื่นคนนะฮะก็จริงๆการตอบรับของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเนี่ยถ้าเราประเมินจากความเสียงเรียกร้องเข้ามาที่จะมาร่วมกับเราเนี่ยนะคะก็ต้องเรียกว่าถึง 50,000 ก็ได้นะฮะจะให้มาถึง 50,000 ก็ได้เพียงแต่ว่ากลุ่มของเราก็เป็นกลุ่มอิสระที่ต้องเรียกว่าการบริหารจัดการวิธีการเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องในพื้นที่เนี่ยต้องดูแลกันเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้สามารถที่จะอำนวยความสะดวกได้มากพอนะคะก็พี่น้องมาประชาด้วยการชุมนุมพรุ่งนี้เป็นกลุ่มอีกกลุ่มนึงเลยค่ะคือแกนนำไม่ได้นำมวลชนมาพรุ่งนี้ก็กลุ่มองค์กรที่เข้าร่วมค่ะแกนนำที่เข้าร่วมค่ะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดทุกจังหวัดค่ะแต่ว่าไม่ใช่พูดถึงอย่างคุณณัฐวุฒิคุณจตุพรเขามีข้อเสนอแตกต่างจากเราครับเขาไม่ได้มาแจมด้วยพรุ่งนี้ไม่ค่ะครับแล้วนปชเขามีคอมเมนต์อะไรกับข้อเสนอของกลุ่มอาจารย์สุดาบ้างไหมครับก็ทางได้ฟังจะโดนข้อหาแย่งมวลชนจากนปชไหมฮะไม่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมคุณณัฐวุฒิคุณจตุพรหมอเหวงหรืออาจารย์ธิดาทำไมเขาไม่มาแจมด้วยค่ะก็เท่าที่ฟังก็คือเห็นว่าจะรอหลังเลือกตั้งผู้ว่าแต่ว่าเราเกี่ยวอะไรกันนะครับเกี่ยวอะไรกันผมไม่เข้าใจเกี่ยวอะไรกันนะผมไม่เข้าใจหลายเรื่องวันนี้ซึ่งมันประหลาดแต่คือของเราเนี่ยมองว่าเรารอไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยอยากให้เวลาทางรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายบริหารนะคะมีเวลาในการพิจารณาเพื่อให้เป็นข้อเสนอที่มีความรัดกุมเข้าสู่สภาเพราะสภาจะปิดสมัยเดือนเมษาเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ท่านเนี่ยมีเวลาเราถึงได้รีบมายื่นข้อเสนอเพราะว่าเมื่อนักวิชาการคือนิติราษฎร์เนี่ยท่านร่างออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะรอทำไมเราก็ยื่นเลยใช่ไหมฮะแล้วท่านจะได้มีเวลาพิจารณาว่าท่านจะออกมายังไงก็แล้วแต่เราก็ขอดูหลักๆว่าประโยชน์ตกกับพี่น้องประชาชนนะคะผู้ได้รับผลกระทบนะคะได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงนะคะเราก็คงจะต้องมาคุยกันต่อไปแต่ว่าเป้าหมายของเราคือภายในสมัยประชุมนี้คือผมสุ่มได้อย่างนี้ไหมครับว่าเรื่องนี้นะยิ่งทำช้าคนยิ่งติดคุกฟรีนานขึ้นยิ่งเดือดร้อนนานขึ้นยิ่งมีโอกาสตายในคุกนานขึ้นค่ะอันนี้สำคัญมากก็คืออย่างกรณีที่พูดถึงเรื่องโรงพยาบาลเนี่ยนะคะเราก็ไม่คงเป็นเรื่องที่แก้ไขยากนะเพราะว่าหมอเองเนี่ยนะคะหมอพยาบาลเนี่ยก็ไม่มีใครอยากมาอยู่กับกรมราชทัณฑ์นะคะความก้าวหน้าต่างๆนะคะแล้วก็การรองรับคนไข้ในกรมราชทัณฑ์เนี่ยในโรงพยาบาลราชทัณฑ์เนี่ยเชื่อไหมคะว่าถ้าจะผ่าตัดต้องเช่าอุปกรณ์เองนะคะระบบประกันสุขภาพทั้ง30บาทแล้วก็ประกันสังคมไม่เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลราชทัณฑ์เพราะฉะนั้นถ้าใครจะรับการรักษาต้องจ่ายเงินเองนะคะแล้วคุณจะไปเคลียร์ด้วยวิธีไหนก็ตามเป็นไปไม่ได้ที่ประชาชนนะคะบางทีเนี่ยเราก็ได้รับฟังมาว่าการตรวจของหมอเนี่ยนะคะยื่นมือเข้าไปในกรงนะคะกรงขังนะคอกเนี่ยนะคะแล้วก็มาจับว่าตัวร้อนหรือว่าเหมือนที่เรารู้ว่าหมอก็มาเอาอะไรมาดูฟังเสียงหายใจอะไรอย่างนี้ต่างคือผ่านกรงแบบนี้นะถามว่าการตรวจรักษามันเป็นไปไม่ได้เลยคือมันแตกต่างกับเวลาผู้พิพากษาหรือใครที่ชอบบอกว่านักโทษเวลาป่วยก็ได้รับการดูแลในโรงพยาบาลของราชทัณฑ์อย่างดีซึ่งท่านเหล่านั้นที่บอกว่าโรงพยาบาลราชทัณฑ์ดีเนี่ยท่านไม่เคยต้องไปอยู่นะฮะค่ะแล้วก็บอกว่าให้ท่านลองไปใช้บริการดูบ้างคดีคุณสมยศเนี่ยได้ปลุกกระแสที่จะสนับสนุนการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ให้น่าจะมากกว่าเดิมไหมฮะเพราะว่าคำพิพากษาก็เพิ่งออกมา11ปีก็เป็นกระแสข่าวที่ได้รับการสนับได้รับการประณามในองค์กรระหว่างประเทศหลายองค์กรค่ะ
ก็ความตื่นตัวในความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของคดีมาตรา112เนี่ยมีสูงขึ้นมากนะคะหลังจากที่มีการรณรงค์ทำให้เกิดความเข้าใจว่าอันนี้เป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์และควรได้รับการพิจารณาต่างๆอย่างเป็นธรรมนะคะกรณีของอากงเนี่ยมันเห็นได้ชัดว่าความไม่เข้าใจเนี่ยทำให้หลายคนไม่กล้าไปเป็นพยานนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิชาการแต่กรณีของคุณสมยศนะคะแล้วก็กรณีของคุณสุรภักดิ์นะคะที่คดียกฟ้องมาตรา112ไปเพราะมีนักวิชาการฝ่ายทางเทคนิคด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเข้าไปเป็นพยานและอันนี้เป็นผลมาจากการรณรงค์อย่างต่อเนื่องให้เข้าใจเกี่ยวกับมาตรานี้คุณสุรภักดิ์นี่เรื่องอะไรนะคะก็เป็นความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์รวมกับ112พรบ.คอมพรบ.คอมก็เป็นการโพสต์อะไรต่างๆนะคะแล้วก็ได้รับเป็นคดีแรกที่ยกฟ้องนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังอยู่ในระยะที่อัยการยังอุทธรณ์คำพิพากษาอย่างต่อเนื่องอันนี้พี่น้องประชาชนโดนกันมากกับคดีการเมืองทั้งหมดโดนอัยการเนี่ยอุทธรณ์คำสั่งคำพิพากษายกฟ้องเพราะฉะนั้นก็คือเท่ากับคดียังไม่ถึงที่สุดนะคะไอ้ใบบริสุทธิ์ที่เราว่านี่ยังไม่ได้นะฮะไปหางานเลยไม่ได้นะถึงแม้คดียกฟ้องก็คือพิสูจน์แล้วว่าไม่มีความผิดจริงแต่การเมืองเนี่ยมันได้ทำให้เจ้าหน้าที่ราชการต่างๆเนี่ยนะคะยังอยู่ในกรอบคิดเดิมว่าคดีความมั่นคงนะเพราะฉะนั้นพออะไรที่เป็นเกี่ยวความมั่นคงเนี่ยนะคะจะใช้อำนาจหน้าที่เนี่ยอย่างเต็มสูงสุดเลยเต็มแม็กเลยนะคะซึ่งจริงๆกระทำแบบนั้นต่อประชาชนเนี่ยนะคะมันเหมือนกับเรียกว่าตัดสินประหารชีวิตเขามากกว่านะคะเอ๊ะผมถามอีกนิดนึงครับกรณีอากงเนี่ยก็ทำให้คนสะเทือนใจมากใช่ไหมแล้วกรณีคุณสมยศเนี่ยถ้าอยู่ครบ11ปีก็น่าจะออกจากคุกตอน63หรือ65หลังจากนี้เราจะมีกรณีอย่างอากงและคุณสมยศอีกไหมฮะที่จะทำให้เราต้องมาพูดเรื่องพวกนี้กันต่อไปอีกก็กรณีของอาจารย์สุรชัยนี่นะคะเราก็เป็นห่วงนะเพราะว่าท่านมีสุขภาพที่ท่านก็ชรามากด้วยแล้วก็12ปี6เดือนแล้ว12ปี6เดือนนี่ยังไม่จบเพราะยังมีคดีเรียงเข้ามานะคะคือในแต่ละกรณีเนี่ยนะคะแม้ว่า12ปี6เดือนนี่คือการที่อาจารย์นั้นไม่สู้คดีเลยนะคะคือยุติหรือว่าสารภาพไปให้หมดนะคะก็คือได้ลดโทษครึ่งหนึ่งนะคือตอนนี้มันเป็นสูตรที่ว่าอย่างต่ำ5ปีนะคะทั้งที่จริงๆเนี่ยตามประมวลกฎหมายก็คือ3ปีแต่มันมาเป็นมากลายเป็นสูตร5ปีต่อคดีแต่ยังมีอีกเยอะคดีก็จะคูณไปเรื่อยๆก็เพิ่มเข้าไปมันมี2ทฤษฎีในสายหัวก้าวหน้าของกระบวนการเสื้อแดงหรือนักวิชาการที่อยากจะมองว่ารัฐบาลนี้นั้นเป็นความหวังเนี่ยทฤษฎีที่หนึ่งก็คือว่ารัฐบาลนี้ปล่อยปะละเลยเองแล้วก็ไม่กล้าทำในหลายๆเรื่องที่ควรจะทำแต่ว่าไปเน้นด้านเศรษฐกิจอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือว่ามันมีคนไปขีดเส้นให้บอกว่าเอ้ยรัฐบาลก็คุณแก้น้ำท่วมไปคุณแจกรถคันแรกไปคุณก็ไปทำโครงการด้านเศรษฐกิจแต่ว่าเรื่องใหญ่ๆพวกนี้ห้ามแตะผมมีทฤษฎีที่3ด้วยฮะทฤษฎีที่3คือรัฐบาลลึกๆอาจจะแอบทำอยู่แล้วก็เอาใจช่วยทางนี้อยู่แต่ว่าไม่อยากแสดงออกเพราะไม่อยากมีปัญหาทางการเมืองเออคือมันคือมี3ทฤษฎีมันสายสุดที่สุดรักนะแต่ไม่แสดงออกจุ๊บๆอย่างเดียวไม่เบื้องหลังรู้จักกันหมดเลยโทรศัพท์คุยกันได้พบกันได้แต่ถึงเวลาออกหน้าบอกว่าอยู่ห่างกันก่อนมันยังมันอันไหนฮะเนี่ยมันผมโหวตทฤษฎี3ก็ผมเชื่อในทฤษฎีแรกนะผมไม่เชื่อในทฤษฎี2ที่บอกว่ามีคนไปขีดเส้นห้ามนู่นห้ามนี่ผมคิดว่ามันมีเส้นอยู่มันก็เลยทำให้เขาไปเป็นอันที่1คือพอมันมีเส้นแล้วก็ปล่อยผ่านคือรู้ว่าเส้นอยู่ตรงไหนตกลงไม่มีใครเชื่อทฤษฎีผมเลยว่ารัฐบาลแบบแอบหวังดีแล้วเอาใจช่วยอยู่แบบปีทำไมจะปีนึงแล้วนะฮะผมคิดว่าคงมันเห็นถึงความปล่อยปละละเลยพอสมควรนะฮะแล้วก็แสดงความชัดเจนด้วยความเชื่อกลัวว่ามีเส้นอยู่ใช่ผมเชื่อว่ามีเส้นแน่นอนค่ะเมื่อกี้เราถามตกลงเชื่อทฤษฎีไหนครับอย่างที่ฉันพิโรธพูดเนี่ยก็คือว่าตอนนี้มันเหมือน glass ceiling นะ glass ceiling ฮะแล้วก็ฉันเปรียบเทียบกับคำว่า black ice ด้วยคุณปลื้มเวลาที่น้ำแข็งมันอยู่นานๆเนี่ยแล้วเราไม่เห็นนะแต่เรารู้เมื่อเราลื่นล้มอ่ะนะคะก็คือตรงนี้มันเป็นปรากฏการณ์แบบนี้ในสังคมไทยคือเราต่างก็รู้ว่ามันมีเส้นบางอย่างที่เราอย่าข้ามนะนะคะเราต้องระวังเอาเองนะถ้าเราลื่นล้มก็ช่วยไม่ได้นะไม่แต่ว่าเส้นทุกอย่างในสังคมมันเปลี่ยนได้นี่ครับแต่เส้นมันเปลี่ยนได้ all conventions are boundaries จากหนังเรื่อง Cloud Atlas คนไปเลือกรัฐบาลเพื่อให้เปลี่ยนเส้นเหล่านี้เหมือนกับที่กลุ่มปฏิทินยาหน้าศาลไปทำเนี่ยตอนแรกคนก็บอกว่าชุมนุมหน้าศาลไม่ได้ปราศัยหน้าศาลไม่ได้นี่ทำมาปีนึงแล้วก็ทำได้คือเส้นทุกอย่างในโลกมันเปลี่ยนได้ถ้ามีคนเริ่มไม่ใช่เหรอฮะแล้วถ้ารัฐบาลไม่เริ่มแล้วใครจะเริ่มก็จะต้องไปให้กำลังใจรัฐบาลพรุ่งนี้นะคะให้กล้าทำก็คือให้มองมาที่ประชาชนน่ะเพราะว่าประชาชนเนี่ยเอาตัวเองนะคะเข้าแลกด้วยชีวิตและเลือดเนื้อจริงๆนะคะคืนนี้เป็นสิ่งที่เราได้ฟังกำลังใจจากพี่น้องที่อยู่ในเรือนจำว่าเขารู้สึกอย่างนั้นว่าตอนที่เขาออกไป
ที่สารกลางจังหวัดอุบลนะคะอย่างเช่นที่อุบลเนี่ยโดน33ปีโดยข้อหาเผาสารกลางใช่ไหมฮะแล้วก็กลายเป็นถูกตีตราว่าเป็นคนเผาบ้านเผาเมืองทั้งที่ไม่มีหลักฐานใดๆเกี่ยวกับการเผานะคะอาจจะมีภาพที่อยู่ในที่ชุมนุมหรือว่าภาพที่อยู่ในบริเวณถังที่เชื่อว่าเป็นถังน้ำมันเป็นต้นนะคะแต่ว่ากรณีของเผาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องมาถกเถียงกันคือมาตีแผ่ความจริงกันเถอะนะคะเพราะว่าประชาชนที่เข้าไปร่วมตรงนั้นเขาไปเพื่ออะไรเขาไปเพื่อที่จะบอกว่าให้ทหารหยุดยิงประชาชนที่กรุงเทพนะคะถามว่าจิตใจแบบนี้มันเป็นจิตใจที่เราต้องยกย่องนะผมถามนิดนึงครับแล้วในบรรดาพวกสสที่อุบลที่อุดรที่มุกดาหารอะไรพวกนี้เนี่ยซึ่งมีคนจำนวนมากติดคุกอยู่เนี่ยไปยื่นหนังสือถึงเขามั้งได้ไหมครับคือเราคาดหวังจากสสพวกนี้ได้ไหมฮะเราก็ในที่สุดแล้วถ้าเกิดว่ารัฐบาลเนี่ยนะคะไม่ได้ให้ความช่วยเหลือกับประชาชนถ้าเกิดว่าเป็นทฤษฎีที่หนึ่งของคุณปลื้มเนี่ยนะคะเราก็คิดว่าคงจะต้องหาวิธีอื่นเพราะว่าคนที่จะนำกฎหมายเข้าสู่สภาก็มีสองช่องทางก็คือรัฐบาลนะคะกับสสอย่างกรณีของนิติราชก็ต้องการสสลงเข้าชื่อ100คนนะคะก็สามารถจะเกิดขึ้นได้นะคะแต่เราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าตรงนั้นก็จะหมายความว่ารัฐบาลเนี่ยนะคะไม่แสดงความจริงใจตั้งใจในการแก้ปัญหานี้ให้กับประชาชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการพาประเทศออกจากวิกฤตการเมืองไทยครับพรุ่งนี้นะ 8:00 นะครับที่หมุดคณะราษฎรนะครับซึ่งอยู่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้านะครับก็ได้ชื่อเล่นใหม่สำหรับรัฐบาลนี้แล้วนะครับรัฐบาล Black Ice รัฐบาลรักหน้าแต่ไม่กล้าแสดงออกรักหน้าแต่ไม่กล้าแสดงออกหรือจากเคยมีรัฐบาลมีเส้นอันนี้เป็นรัฐบาลเจอเส้นเองครับเจอเส้นขีดเองหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจคำขวัญของเราค่ะคุณปลื้มนะคะ29มกราคมหมื่นปลดปล่อยหมื่นปลดปล่อยนะครับ29มกราคมนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับแล้วก็เรา4คนลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ